สวัสดีครับวันนี้พี่มากับคอมเมนต์จากคลิป Sony A7C กล้องมือ2น่าใช้งบ 35,000 ปี 2024 นะครับอยากให้พี่แนะนำฝ่าย Canon บ้างครับงบประมาณนี้ก็คือ Canon มือ2งบประมาณ 35,000 นั่นเองนะครับซึ่งพอมาไล่ดูแล้วนะพี่ก็รู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่เหมาะสมแล้วก็คุ้มค่ากับราคามากที่สุดก็คือตัว Canon EOS R ครับซึ่งจริงๆแล้วตัว EOS R นะเปิดตัวมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่เดือนกันยาปี 2018 ซึ่งหลายคนก็บอกว่าตัว EOS R เนี่ยคือตัว 5D Mark IV ซึ่งถ้าพูดถึงเลเวลนะอย่างตัวเนี้ยที่พี่มีอยู่เนี่ยเป็นตัว 1D นะครับซึ่งก็จะถูกวางเป็นระดับมืออาชีพซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัว 5D ช่างภาพอาชีพส่วนมากก็ใช้นะครับตั้งแต่ 5D Mark II Mark III แล้วก็ Mark IV อะไรเงี้ยซึ่งตัว EOS R เนี่ยเป็นกล้อง Full Frame นะครับแล้วก็มีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงนะซึ่งมีความละเอียดที่30ล้านพิกเซลนะเป็นเซนเซอร์ Full Frame นะครับ CMOS เซนเซอร์โปรเซอร์เป็น DIGIC 8 นะหรือ DIGIC 8DIGIC รุ่นที่8นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่รุ่น10นะครับตัว EOS R เนี่ยเป็นกล้องมิเรสตัวแรกที่เหมือนจะออกมาทำตลาดนะซึ่งก็จะเปลี่ยนเมาส์มาเป็นเมาส์ RF นะครับสิ่งที่ทำให้พี่รู้สึกสนใจตัว EOS R เพราะว่าพี่รู้สึกว่าเป็นกล้องที่มีรูปร่างหน้าตาแล้วก็บอดี้ที่อย่างเงี้ยครับคือคงความเป็นกล้องมืออาชีพถึงแม้จะถูกตั้งเป็นระดับกลางนะแต่พี่รู้สึกว่าตัวนี้คือกล้องมืออาชีพมิเรสตัวแรกนะครับที่ Canon ออกมาไม่ว่าจะวัสดุนะครับก็ยังเป็นแมกนีเซียมอัลลอยนะครับเป็นบอดี้ที่แข็งแรงเวเทอร์ซีลอะไรเงี้ยคือทุกสิ่งอย่างนี่ยังคงความเป็นแบบอย่างเงี้ยรู้สึกถึงความแข็งแรงรู้สึกถึงความหนักแน่นคือพอจับแล้วแบบเป็นบอดี้ที่คือเข้ากับมือมากแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจอะถ้าณเวลานั้นวันที่เปิดตัวเนี่ยในปี 2018 เนี่ยถ้าพี่คิดจะไปใช้กล้องมิเรอร์เลสต่อจากตัวนี้นะครับพี่ก็คงเลือกตัว EOS R หรือแม้กระทั่งวันนี้นะครับจากคำถามเนี่ยถ้าพี่จะซื้อกล้องอีกสักตัวหนึ่งในตระกูล Canon เนี่ยที่เป็น mirrorless นะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่เป็นมือ2พี่ก็ยังเลือก EOS R อยู่ดีซึ่งพี่ก็เคยพูดกับเพื่อนๆน้องๆหลายคนว่าเนี่ยพี่อยากได้ตัวเนี้ยพี่จะเอาตัวเนี้ยแต่ก็จะมีหลายคนแย้งขึ้นมาว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่เอา RP ใหม่กว่านะอะไรเงี้ยซึ่งในความรู้สึกส่วนตัวนะพี่ไม่ได้รู้สึกว่ากล้องที่ใหม่กว่ามันจะดีกว่าเสมอไปสาเหตุที่เขาแนะนำว่าเอา RP ดีกว่าเพราะว่าทั้งคู่นะครับ EOS R กับ RP เนี่ยเป็นกล้อง Full Frame เหมือนกันแล้วก็ถ้าหน้าวันนี้นะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ถูกเปรียบเทียบขึ้นมาคือตัว R8 ซึ่งถ้ามองลึกๆลงไปนะทำไมเขาถึงเอา R8 ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วปี 2023 นะครับเปรียบเทียบกับกล้อง EOS R เนี่ยที่เปิดตัวนานมาแล้วเมื่อปี 2018 และก็หลายคนก็ยังชั่งใจว่าเอาตัวไหนดีระหว่าง EOS R กับ R8 และโดยเฉพาะในเรื่องของราคานะครับซึ่งราคา R8 กับ EOS R ตัวนี้ก็อยู่ในระดับที่ใกล้กันมากแต่ตัวนี้ EOS R เนี่ยเลิกผลิตไปแล้วนะครับก็คือ discount ไปแล้วถ้าจะซื้อกล้องใหม่ก็อาจจะยังพอหาได้หรืออาจจะหาไม่ได้ก็ได้แต่ถ้ามือ2ณวันนี้นะครับก่อนหน้านั้นราคาก็ไม่ลงขนาดนี้นะฮะอาจจะด้วยอายุของเขาแล้วก็อาจจะด้วยมีตัวใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยซึ่งราคาที่พี่เช็คล่าสุดประมาณ 34,900 อะไรเงี้ย 35,900 อะไรเงี้ยก็ยังพอมีแต่ถ้าดีขึ้นมาหน่อยอาจจะแบบ 39,000 40,000 อะไรเงี้ยแต่พี่ว่าอยู่ในเรทประมาณนี้กำลังดี 35,000 เนี่ยราคาสัก 35,000 ชัตเตอร์สักประมาณ 10,000 ต้นๆอะไรเงี้ยนอกจากสเปคของเขาที่พี่รู้สึกว่าดีแล้วนะครับพี่ว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่ๆที่เขาใส่เข้ามาอย่างตัวมันติฟังก์ชันนะครับทัชบาร์เนี่ยซึ่งหลายคนก็บอกว่าไม่เวิร์กแต่พี่ว่าเวิร์กแค่เราไม่คุ้นชินกับมันแค่นั้นเองพี่มองเห็นความง่ายตัวทัชบาร์เป็นช็อตคัทสำหรับการเลือกพื้นที่โฟกัสหรือแม้กระทั่งการกดเข้าไปดูฮิสโตแกรมนะพี่ว่ามันเป็นช็อตคัทที่อาจจะยังเป็นการทดลองอยู่ว่าผลตอบรับจากผู้ใช้จะเป็นยังไงนะแต่พี่ว่าเป็นอะไรที่เวิร์กนะสำหรับพี่อย่างเนี้ยมีหลายปุ่มที่พี่ว่าหลายคนก็ต้องรู้สึกเพราะว่าอย่างบางฟังก์ชันนะของตัว 1D เนี่ยต้องกด2ปุ่มพร้อมกันต้องกดปุ่มคู่ปุ่มเดียวก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งปุ่มคู่ก็จะเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งซึ่งถ้าหลายคนไม่คุ้นชินก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันยากไปไหมอะไรเงี้ยพี่ว่าก็ไม่ต่างจากตัวทัชบาร์ซึ่งจริงๆแล้วทัชบาร์เนี่ยง่ายกว่านี้อีกคือดูแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ย่นระยะเป็นช็อตคัทเป็นทางลัดอะไรเงี้ยพี่ว่าถ้าเราใช้จนชินมือเนี่ยพี่ว่าตัวทัชบาร์เป็นประโยชน์เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเลยก็ได้นะแล้วก็อย่างตัวคอนโทรลลิงตอนแรกที่พี่จับพี่บอกเฮ้ยทำแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยซึ่งถ้าตอนสมัยในยุคฟิล์มใช่ปะตัวลิงที่อยู่ข้างในเนี่ยมันคือค่าของรูรับแสงเราก็จะเปลี่ยนค่า f ข้างในแต่ในตัวเลนส์ R เนี่ยปรากฏว่าอยู่ข้างหน้าสามารถเลือกโหมดของการถ่ายภาพ AV TV อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งการตั้งค่า ISO พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะแทนที่เราจะไปกดปุ่มใช่ปะถ้าเราใช้จนชินอะมันจะเป็นอะไรที่เร็วมาก แทนที่เราจะมากดปุ่มเปลี่ยนค่า ISO เราหมุนที่นี่ได้เลยมันเป็นช็อตคัทที่เร็วมากรวมถึงปุ่มปรับและก็ไดอัลต่างๆของตัว EOS R เนี่ยพี่ว่าคนที่เป็น Canon อยู่แล้วอย่างพี่เนี่ยพี่ใช้ Canon มาตลอดเนี่ยพี่ว่าเป็นกล้องที่วางปุ่มฟังก์ชันได้ดีมากแม้ว่าบางคนจะติว่าทำไมปุ่มเปิดปิดมาอยู่ฝั่งนี้อะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกเฉยๆปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงไหนก็ได้ตัวนี้ก็ไม่อยู่ตรงนี้นะตัวนี้อยู่ข้างหลังนะปุ่มเปิดปิดออนออฟอยู่ตรงเนี้ยจริงๆถ้าใครจะติก็ติได้หมดแหละใช่ปะลองนึกถึงรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นไฟเลี้ยวกับที่ปัดน้ำฝนยังอยู่คนละที่ถ้าเราจะติว่าเฮ้ยทำไมยุโรปใช้ฝั่งนี้ทำไมญี่ปุ่นใช้ฝั่งนี้อะไรเงี้ยอย่างนั้นเราคงไม่มีพัฒนาการเราคงใช้แบบเดิมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยขับแต่รถญี่ปุ่นพอมาขับรถยุโรปแล้วมาบ่นซึ่งคนขับรถยุโรปอยู่แล้วบางคนก็อาจจะไม่บ่นก็ได้ตรงไหนก็ได้ถ้ามันดีก็แปลว่าดีอย่างรถสปอร์ตทำไมเกียร์อยู่ที่พวงมาลัยทำไมคนขับรถสปอร์ตไม่บ่นแล้วก็พวกสเปคพื้นฐานนะก็เป็นสเปคที่อยู่ในระดับที่เป็นเลเวลแบบกลางขึ้นไปอ่ะถ้าใครแบบอยากได้กล้องที่ระดับราคามือสองนะที่ 35,000 แล้วก็ performance ที่แบบเป็นระดับโปรพี่ว่า EOS R เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ใช่อ่ะอย่างในเรื่องของจุดโฟกัสนะจำนวนจุดโฟกัสของ EOS R นะมี 5,655 จุดตัวนี้มีเท่าไหร่รู้ไหมฮะ45 จุดครับต่างกันฟ้ากับเหวตัวนี้ความละเอียด16ล้าน EOS R ความละเอียด30ล้านเกือบคูณ2อ่ะก็ต่างกันเยอะนะครับแล้วก็อย่างจอนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะจอฟิกของ EOS R นะเป็นจอขนาด 3.2 นิ้วด้วยนะแล้วก็เป็นจอแบบ fully articulate แล้วก็เป็นแบบ touch screen ด้วยความละเอียด 2.1 ล้านนะครับแล้วก็มีช่องมองภาพที่เป็น EVF ที่ค่อนข้างละเอียดนะครับที่ 3.69 ล้านที่บอกค่อนข้างละเอียดเพราะว่ามันจะมีตัวที่มีความละเอียดน้อยกว่านี้คือประมาณ 2.3 ล้านใช่ป่ะแล้วก็มีตัวที่สูงกว่านี้คือ 5.9 อะไรเงี้ยหรือ 6.9 อะไรเงี้ย EOS R เนี่ยก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับแล้วก็ความสามารถในการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับได้8ภาพต่อวินาทีสปีดชัตเตอร์ที่เร็วที่สุดได้1/8000 ถ่ายวิดีโอได้ 4K ที่ 25p แล้วก็ Full HD ที่ 120p ซึ่งถ้าเราถ่ายเป็น 4K นะครับจะเป็นแบบ 4K แบบครอปนะครับที่ 1.7 ซึ่งหลายคนก็จะติเหมือนเดิมแต่ถ้าสำหรับพี่รู้สึกว่ามันเพียงพอครับมันเพียงพอไม่ว่าเมื่อปี2018หรือปีนี้ก็เพียงพอถ้าเราไม่ได้เอาไปใช้ในงานโปรดักชันใหญ่ๆซึ่งในโปรดักชันใหญ่ๆเขาก็คงไม่ใช้ EOS R เขาก็น่าจะไปใช้อย่างอื่นที่ไม่ใช่กล้องแบบไฮบริดที่คอน sumer ส่วนมากใช้นะความจริงแล้วเราคือเป็นกลุ่มคอน sumer ที่เป็นกึ่งระดับกลางๆเป็นมือสมัครเล่นด้วยเป็นมืออาชีพด้วยเนี่ยซึ่งอาชีพส่วนมากของคนที่ซื้อกล้องแบบนี้ก็คือถ่ายภาพซึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สเปคสำหรับงานถ่ายภาพพี่ว่าเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากแล้วก็วิดีโอก็ไม่ได้น่าเกลียดอ๋อแล้วก็มีไฟล์ล็อกแกมมาให้ด้วยนะเป็นซีล็อกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้ด้อยหน้าพี่ว่ายังไงก็คุ้มค่านะถ้าเทียบกับตัว A7C พี่รู้สึกว่าตัว A7C น่าจะเป็นเหมือนเป็ดคือเป็นไฮบริดที่ครึ่งกลางๆทั้งภาพนิ่งและวิดีโอก็อยู่กลางๆแต่พี่ว่าตัว EOS R เนี่ยเป็นไรดีที่ไม่ใช่เป็ดที่บินได้ไกลกว่าเป็ดแล้วก็ดำน้ำได้ด้วยอะไรเงี้ยอย่างน้อยนะครับตัว EOS R เนี่ยก็จะมีเรื่องเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งมากกว่า A7C แน่นอนแล้วก็วิดีโออาจจะด้อยกว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถือว่าด้อยกว่ามากพี่ว่ายังไงถ้าใครนะครับถ้าใครเน้นในเรื่องของการถ่ายภาพพี่ว่าในงบประมาณ 35,000 ถ้าเทียบจริงๆนะครับถ้าเน้นเรื่องการถ่ายภาพพี่เชียร์ EOS R มากกว่า Sony A7C ด้วยซ้ำเพราะว่าแม้กระทั่งตัวพี่เองนะพี่ก็จะเลือก EOS R ถ้าณวันนี้ถ้าพี่จะซื้อกล้องมาเพื่อถ่ายภาพนิ่งแทนตัวนี้นะอย่างคลิปที่ผ่านมาทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่า Sony ที่พี่มีอยู่พี่ใช้เพื่อถ่ายวิดีโอเท่านั้นพี่ยังไม่ได้เอามาใช้ถ่ายภาพนิ่งเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายของกล้องภาพนิ่งของพี่และอยู่ในงบประมาณนี้นะครับก็คือตัว EOS R ใครเคยใช้หรือใครที่ใช้อยู่ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับตัว EOS R บ้างซึ่งพี่ก็เคยใช้อยู่ช่วงหนึ่งพี่รู้สึกว่ามันแทบไม่ต่างจากตัวเนี้ยดีกว่าตัวนี้ด้วยซ้ำจุดโฟกัสก็มากกว่าโฟกัสเร็วกว่าอันนี้ DIGIC 4 นะครับ DIGIC 4EOS R 8 แล้วเร็วกว่าตัวนี้แน่ๆขนาดตัวนี้พี่ยังใช้ได้ดี EOS R ก็น่าจะได้ดีกว่านี้คลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ